นะคะมาร่วมเชียร์ให้สนุกสุดมันร่วมยิงนิกไปด้วยกันกับเพลงซิงเกิลที่7ของพวกเรานะคะในวันเปิดตัววันที่เท่าไหร่รู้ไหม30ตุลาคมนี้นะคะหวังว่าจะเจอทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงเชียร์ดังๆด้วยนะคะอะไรดีมาเป็นตัวแทนของภาคอะไรนะวันโตเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมากันจากหลายๆจังหวัดกันเออมีใครมาจากภาคตะวันตกไหมจังหวัดต่างมีอะไรบ้างคะทุกคนรู้ไหมคะมีน้ำตกอะไรนะรอดูเออใช่ทุกคนค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีก็คือหนูไปบ่อยไงแต่ว่าไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปแต่น้ำตกเอราวัณอะไรอย่างเงี้ยถ้าราชบุรีถ้าเกิดหนังๆก็ต้องเป็นโอ้นะคะโอ่งมังกรก็ส่วนพึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่เคยค่ะว้าวแล้วให้ทุกคนพาไปก็บอกเถอะแต่ด้านล่างไม่ได้เตรียมมาเพชรบุรีก็เป็นแหล่งผลิตสาวงามก็จะเป็นสาวงามแล้วยังเป็นสาวหวานด้วยเพราะว่าเออของหวานเขาเยอะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก่อนนะนี่เรียกสาวหวานแล้วเหรอหวานหวานเอาหวาน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 ก็หวานขอสอบถามก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะดีค่ะสวัสดีค่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะพี่ซีดีค่ะพี่ซีดีโอชิใครคะโอชิเจนนิสอ้าวพี่ขอถามอย่างนึงมันมีดีอะไรให้โอชิคะเธอมันทุกวันนอกจากหลงตัวเองก็ไม่เห็นอะไรดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยพูดถึงเขาหรือพูดถึงเราแพ้สองต่อเลยนะเนี่ยพี่ชื่ออะไรคะชื่อโต๊ดครับโต๊ดโต๊ดพี่โอชิใครคะท่าคามิไข่มุกครับแต่วันนี้มาเชียร์เจนนิสครับเธอเธอเป็นเบอร์สองว่ะเธอเธอยังไม่มีชื่อว่ะต้องร้องไห้นะอ่ะใครโอชิน้ำใสยกมือขึ้นนะไม่ร้องว่าน้องนิวคะของรางวัลของพี่ลมในวันนี้เนี่ยถ้าน้องมิวจำได้ว่าเอ๊จ๋าเนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรเขาร้องเพลงอะไรนะถ้าเจอทีละนี้ถ้าขัดฉันเก่งจังเลยวันเนี้ยจ๋าเขาเป็นฮาโตกะตะแล้วมีประโยคเด็ดของน้องจ๋าประโยคนึงพี่หวังว่าในครั้งนี้น้องมิวจะทำได้น่ารักคุกคิกให้พี่ลมแบบลงก้าวเวทีไม่ถูกเลยแบบโอ๊ยหันไม่ได้แล้วรักคุกคิกพี่ไว้ใจหนูได้เลยค่ะลูกหัวใจของนิวเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในใจพี่ลบแล้วนะ